มาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ขอดมดีมีค่ะได้ได้อยู่แล้วปะอยากดมต้องได้ดมในแง่นั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกับขอดมนะคะที่มีความเป็นแบบน้ําหอมแบบหัวหมี่เนื้ออกปลาเฮ้ย งงมากนะคะคือเอาจริงๆก็คือน้ําหอมที่เราจะรีวิวในนีมันไม่ใช่ตัวที่แบบออกใหม่ทั้งหมดนะคะมันมีตัวออกใหม่หนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือตัวที่เป็นสีชมพูนะคะซึ่งน้อยหนึ่งพูดแค่นี้ก็คือทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ามันคือมอสกีโนนะคะที่เป็นแบบถอยบอยถอยบอย t อยทู toy boy, toy boy, toy two, อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นหัวหมีนะคะซึ่งเรามีอยู่ตรงนี้นะคะก็คือมีทั้งหมีดำนะคะหมีขาวนะคะแล้วก็หมีชมพูนะคะ ือเราพูดแบบปกติอะแต่ทำมหัวเราอะเห็นมันเป็นแบบภาพอย่างอื่นอะนื้อออกไหมจิตใจคนน่ะเนาะ <c oughs> อะโอเคค่ะอุ๊ยวันนี้มาหวานหวานนะคะอะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเจอกับน้ำหอมหัวหมีนะคะทั้ง3ตัวนะคะติดตามชมได้เลยค่ะ อ่ะโอเคก็ต้องพูดตรงๆว่าน้ำหอมมอสกิโน่เนี่ยมันก็เป็นน้ำหอมที่เราเคยพูดถึงเป็นในแบบก่อนหน้านั้นแล้วหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะทั้งตัวหมีขาวหมีดำอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันมีตัวออกใหม่นะคะนั่นคือตัวหมีชมพูในแง่นั้นซึ่งอ่ะโอเคเราจะได้รวมเอพิโซดเนี่ยเป็นเอพิโซดที่ว่าด้วยเรื่องหัวหมีในแง่นั้น ปวดหัวแต่พอพูดถึงเรื่องหมีหมี่เนาะเออแต่ว่าอันนี้คือหอมนะเม่เฮนนะเม่เฮนมีนะ <c oughs> อ่าโอเคเริ่มเลยนะคะก็ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแพคเกจจิ้งที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นแล้วแหละในช่วงนี้มันคือคือมันผ่าน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรผ่านเอ่อการเวลาผ่านสายตาม,มาเยอะแล้วแหละว่าคอลเลคชันนี้มันเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ <c oughs> มอสก i โนนะคะตัวนี้คือทอยบอยนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นน้ำหอมผู้ชายแต่ในความรู้สึกของเราคือเราว่ามันก็ยูนิเซ็กนะคือใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะคะคือเอาจริงก็กลิ่นเนี่ยเราเคยรีวิวไปคร่าวๆแล้วนะว่ามันกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นเหมือนผัวเด็กอะ <c oughs> คิดดีเนาะคือเป็นฟิลแบบว่าแบบเป็นแฟนที่เราต้องไปรับตอนเย็นหลังเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่งเกงขาสั้นแล้วก็แบบสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แบบไปเรียนมาแล้วก็ถามว่าเหนื่อยป้ะวันนี้ครูสอนไลยมันเป็นฟิลน,นั้นมันคิดไปถึงขั้นนั้นนะคะเออกลิ่นมันหอมดีนะแล้วมันก็เป็นแบบความเป็นวัยรุ่นนะคะอ่ะเราเคยพูดไปแล้วแต่เราพูดอีกก็ได้เพราะว่าเพื่อความครบถ้วงของเอพิโซดนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะมอสกีโน o มันอ่านว่ามอสกีโน o ใช่ไหมคุณผู้ชมมันไม่ใช่มอสชีโนเนาะใช่ไหมเออถ้าผิดก็เล่าให้ฟังได้นะคะเพราะว่าอ่านผิดอ่านถูกนี่ก็คือมันเป็นเรื่องของน้อยหนึ่งแมอัพอยู่แล้วในแะง่นั้น มอสกิ n o นะคะอ่าโอเคตัวมอสกิโนทอยบอยหรือว่าหมี่ดำนี่นะคะเขาก็จะมีท็อปโน้ตก็คือพิงค์เปเปอร์มีแพรมีอินโดนีเซียนนัตเมกนะคะเป็นโทนแบบ green, แลกลิ e amy, นะะก่น,นะคล้ายๆถันะะ่วอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มี otte, อีเลมี่นะคะ Rose, olia, คือพวกเรซินนะคะหรือพวกยางไม้อะไรอย่างงี้นะคะเผ็ดๆนิดๆนะคะแล้วก็มีเบอร์กามอตค่ะเอ่อมิดเดิลโน้ตนะคะมีโรสมีแมกโนเลียค่ะแล้วก็มีโคลฟหรือว่าการพลูเนะีเป็นโทนสปซ์อีกแล้วนะคะแล้วก็แฟลก นะคะเป็นกลิ่นดอกไม้ในโทนนัตตี้นิดนึงคือมันมีความเป็นถั่วนิดนึงนะคะแล้วก็เบสโนตมีไฮเทียนเวตทีเวอร์ iver, นะคะก็คือหญ้าแฝกที่มันมีความแห้งนิดนึงเนาะแล้วก็ c a s h m e r ยรันก็เป็นมัสแบบตัวหนึง่งนะคะแล้วก็ s y นค o ไลน์ะ ine, นะคะก็คือมันมีความเป็นมัสผสมกับ Amber นะคะแล้วก็ s n d นด w o o d แล้วก็แอมเบก็จะเห็นว่ามันมีความเป็นความสป i c e นะคะจะอยู่ในทั้งท็อปทั้งเบสทั้งมิดเดิลเลยแต่ว่า ที่ฉีดออกมาเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเผ็ดแล้วหรือว่าเป็นเครื่องเทศขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันแบบมันกําลังดีอะมันมันงงมันเอาฉีดเลยแม่อะอันนี้คือคือเรามี3ามตัวแล้วก็เป็น3ขนาดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาแบบเปรียบเทียบสเกลให้ดูด้วยว่าโอเคถ้าเกิดอยากจะซื้อไปตั้งเฉยๆจะจะับมีได้หรอใครซื้อตั้งเฉยว่าคนซื้อแบบ ไปวางตกแต่งว่าสเกลไหนสวยสุดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสเกลนี้มันเป็นสเกลของอขวด100 ml นะคะก็จะเป็นสเกลประมาณนี้เราว่ามันก็อ่าอ,อะไรอย่างนี้นะอ่ะโอเคฉีดนะคะฉีดที่แบบหัวหมีนี่แหละนะคะวู้กลิ่นแบบอ้มันมีความเป็นเอ่อแอมเบอรี่คะ่ะมีความเป็นแอมเบอร์นิดๆนะคะแล้วก็มีความเป็นโอ้ยพี่ขายของเลยเหรอหนูขายอยู่อ่ะ อู้ยเลือกซื้อเลือกหาไว้ทานแล้วเอาสักโลหึดีมีขอหนึ่งโลดีมีมันบ่าเลยตอเน,นื่องดืงด้ออกป้าทั้งวันไม่มาต้องมาตอนที่แบบเอ้อน้อยนึงแบบถ่ายคลิปอะไรในแง่นี้นะคะอ่ะโอเคดมอืมมันเป็นกลิ่นที่แบบมีความเป็น spice spice, spice อย่างที่บอกค่ะแต่มันไม่ใช่แบบเครื่องเทศจ๋าๆนะคะแล้วก็มันมีความ เรารู้สึกว่ามันเป็นน้ําหอมผู้ชายที่ดูโมเดิร์นนะในแบบยุคนี้ที่เรารู้สึกว่าน้ําหอมผู้ชายไม่ได้เป็นซูเปอร์มาสคคลีนขนาดนั้นแล้วแล้วตัวนี้มันดูขี้เล่นนิดนิดค่ะด้วยความที่มันมีฟรุตตี้แล้วก็มีโรสนะคะอ่าเวลาแบบสักพักหนึ่งอ่ะความเป็นพิงเปปเปอร์ความเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆแบบเลือนไปนะคะมันจะเหลือแต่ความเป็นแบบเป็นเอ่อเป็นกุหลาบที่มันมีความเป็นกุหลาบเผ็ดเค่ะแล้วก็มีความเป็นวูดดี้โทนอ่ะแต่โดยรวมนะมันกลิ่นแบบค่อนข้างจะ เป็นกลิ่นประหลาดประหลาดเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยแรงมากเป็นกลิ่นประหลาดเป็นกลิ่นแปลกๆที่แบบพอดมแล้วรู้สึกมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรในตอนแรกแต่รู้ว่าคาแรคเตอร์มันคือมันรายค่ะมันค่อนข้างรายมันไม่มันไม่จูซี่มันมีความแห้งๆนะคะแล้วก็มีความเป็นกลิ่นแบบซาซาเหมือนมีความแบบผัวดือ้ๆอๆนึกออกไหมคือผัวสนๆผัวแบบเตะบอลแต่ว่าอายุน้อยอไรเงี้ยเป็นฟิลนั้น เอ้สมมุติว่ามีแบบแฟนอายุประมาณแบบ30กว่าอย่างเงี้ยฉีดปุ๊บก็เหลือสักแบบยีิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันขนาดนั้นเลยหรอนะคะเออมันขนาดนั้นแหละเราเราชอบนะตัวนี้นะแล้วก็การทํางานของมัน,นมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยวูบวาบม,มากแบบน้ําหอมผู้ชายคือเรารสึกว่าน้ําหอมผู้ชายบางทีเรารู้สึกมันตะโกนไปนิดนึงเออแต่ว่าตัวนี้มันแบบมันไม่ค่อยตะโกนนะคะมันมีความรู้สึกแบบอยู่เฉยๆยูก็มารับรู้ว่าเราซาเอยแน่นานเออแล้วว่าตัวเนี้ย มันแบบมันเป็นความขี้เล่นมันเป็นความซุกซนเป็นผู้ชายซุกซนที่ดูเป็นความวัยรุน่นแล้วก็แบบอยากเอาเงินให้ไปซื้ออะไรก็ได้อะเป็นฟีลนั้น <c oughs> เรามีเงินเยอะขนาดนั้นหรออุ้ย <c oughs> แรงมากนะคะอ่าโอเคก็ตัวหมีดำเนี่ยมันก็แบบได้รับการแบบว่าตอบรับที่ดีเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโมเดิร์นมาสคลีนนะในช่วงนี้ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าน้องๆผู้ชายที่อยากได้แบบน้ำหอมที่มีความคาแรคเตอร์ที่ดู ไม่ผู้ชายจนแบบจนไม่ไหวจนผู้หญิงรู้สึกแอบเลยๆแบบขมคออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นเว้ยมันยังมีความเป็นผู้ชายที่แบบขี้แบบเล่นแล้วก็ดูแบบดูเหมือนเป็นคนแบบเล่นกีฬาก็ได้เรียนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันกลางๆเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เข้ากับผู้ชายได้แล้วก็เข้ากับผู้หญิงได้นะผู้หญิงเท่ๆท,ท,ที่แบบแต่งตัวแบบสีดําหรือว่าเสื้อขาวกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เข้ากับคนได้หลายแบบนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ย มันมีความแบบแห้งๆไม่ตะโกนจนเกินไปแล้วก็ไม่เป็นทางฟรุตตี้อะไรมากมายนะคะมีความเป็นฟอราลนิดๆผสมกับความเป็นแบบพวก dry dry ของแบบเวสเวอร์หรือว่าวูดวูดอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคมาที่ตัวต่อไปเลยเรามีหมีดำแล้วเพราะว่าคือตากแดดไงคือพอแบบตากแดดปุ๊บหมีดำงงมากโดนแดดหมีดำ ในแง่นั้น,น,นเราก็จะมีแบบหมีขาวด้วยนะคะซึ่งตัวหมีขาวเนี่ยเขาออกเขาบอกว่ามันเป็นน้ำหอมผู้หญิงค่ะนั่นก็คือต,ตัวมอสกิโนทอยทูนะคะตัวทอยทูเนี่ยก็จะเป็นน้ำหอมแบบผู้หญิงซึ่งอันนี้อยู่ในขนาด30 ml มันก็จะแบบสเกมก็จะเล็กๆหน่อยเนาะเมื่อเทียบกับตัวนี้แบบ100 ml 100 ml ก็จะดูแบบล่ำๆนิดนึงใช่ไหมตัว100 ml ก็จะลํำหน่อยตัวนี้ก็จะแบบดูแบบ อาซการอะไรหัวมก็เล็กลงตามนะเป็นแบบเออก็สเกลก็ก็ก็แบบลดหลั่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะเพราะบางอันก็คือแบบใช้หัวเดียวเสียบทุกอันอะไอย่างเงี้ยมันก็มีไงก็เมาเนาะว่าไปอ่าโอเคตัวนี้นะคะทอยทูเนี่ยก็เป็นน้ําหอมแบบผู้หญิงซึ่งเราก็มองว่ามันยูนิเซกอีกเช่นเดียวกันค่ะคือถ้าผู้ชายชอบก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะคือมันไม่ได้จ๋าขนาดนั้นอ่ะมาดูโน้ตกันดีกว่านะคะตัวทอยทูเนี่ย ท็อปโน้ตจะมีแอปเปิลนะคะแอปเปิลนะคะแล้วก็มี Mandarin Orange นะคะเป็นโทนสีสใช่ไหมแล้วก็มี Magnolia ค่ะ Middle note นะคะมี White c u r r a n นนะคะเป็นแบบเบอร์รี่ที่มันเป็นแบบสีขาวคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตามเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือเซิร์ชดูรูปแล้วแต่ก็คือแบบ มีคุนเลยอ่ะนื้ออป้เป็นไวท์เคเรนต์นะคะแล้วก็พีโอนี้ค่ะแล้วก็จัสมินอ่ะเป็นโทนดอกไม้ขาวที่แบบไม่ได้มาแบบแรงมากอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เบสนะคะมี m u s สมีแซนเดอร์วูแล้วก็ Amberwood ก็ยังมาในโทนเบสที่เป็น Amber กับ Woody อยู่นะคะอ่ะโอเคฉีดแม่นะคะมีขาวในแง่นั้นคือมันก็ไม่ได้ขาวมันก็มีแบบมีคุนๆนะเนื้อ,อป้าคือเป็นมีแบบคุนๆนะคือ คิดดีไมได้อีกแล้วงงมากนะคะอ่ะโอเคคือตัวนี้ก็จะมีความมีความเออไม่ค่อยเผ็ดนะคะเป็นความแบบหวานหวานละกันเป็นหวานแต่ไม่ได้หวานเลี่ยนนะคะแล้วก็ไม่ได้หวานขนมด้วยนะเป็นหวานดอกไม้ที่มาในทนยางยางค่ะเหมือนเป็นเป็นทนยงังยางอะ่ะเออเป็นเป็นโทนสังเคราะห์สังเคราะห์นิดนึงนะคะซึ่งเป็นสังเคราะห์ที่หอมนะคือเราคิดว่ามันน่าจะแบบ มันคงได้แรงบนนันดาลใจมาจากอีตัวแบบบอยทอยบอยอันนั้นแหละนะคะในความที่เหมือนเป็นกลิ่นที่ดมแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันมีอยู่บนโลกใบน,นี้ได้เหรอกลิ่นอะไรแบบนี้อะไรเง,งีง้ยโอองงงอ่ะแต่พอดมแล้วก็แบบคือเฟิร์สดมอ่ะคือเทาอยู่แบบไปดมที่แบบเคาน์เตอร์แล้วดมปฏิเยบอธิบายไม่ถูกคืองงมากมันกลิ่นอะไรคือแบบกลิ่นอะไรแต่มันหอมนะมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นเอ่อ มีความเปรียปร้ยวๆนิดนึงนะคะผสมกับความแห้งๆเหมือนกันแต่ก็ไม่เผ็ดเออเอา,อางี้ดีกว่ามันไม่เผ็ดนะคะแล้วมันมีความแบบสังคอสังคอมันทําให้เรานึกถึงพวกคุ้มชมเคยแบบมียางลบสมัยเด็กๆไหมยางลบที่มันมีกลิ่นหอมๆอม่ะอุ้ยโบราณมากเลยอ่ะยาง,งลบแบบกลิ่นหอมๆม่ยังลบกลิ่นแบบเป็นตัวตัวสัตว์หรือว่าเป็นลูปผลไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาดมเล่นอะไรเงี้ยอ,อ๋อกลิ่นเหมือนคล้ายๆแบบนั้นค่ะมันดูแบบ นอตเตอเนียนิดๆอะคือดูรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนเหมือนยังลบตอนเด็กๆอะเอออแต่มันหอมนะมันเป็นกลิ่นแบบอุ้ย <Bright. S 1> ดูอ่อนเยาว์แล้วกันแล้วก็ไม่ได้แบบดูเออเป็นแบบคาแรคเตอร์อะไรชัดเจนมากนะคะก็ดูน่ารักดูสดใสดูซุกซนด้วยก็ก็แพคเกจจิ้งมันก็สื่อสารสมาแบบนั้นมันก็กลิ่นแบบนี้ก็โอเคนะแล้วก็เรามองว่าอย่างที่บอกว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้คือ ใช้ได้หมดอ่ะเออแล้วก็บางวันเราก็ฉีดตัวนี้เราก็รู้สึกมันก็มันก็ดีนะรู้สึกเป็นเด็กอืมรู้สึกมันแบบเด็กแบบเด็กผู้หญิงโรงเรียนประจําที่แบบเดี๋ยวพ่อมารับอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนประจําแล้วพ่อจะมารับทําไมงงปะ่ะโรงเรียนประจําก็ต้องเข้าหอไปม,มึงงงปะ่ะอ่าโอเคเรา move เลยนะคะกับตัวสุดท้ายนะคะของคลิปนี้คือตัวที่ฉันแบบว่าแต่งตัวมาเพื่อมันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ อะไรที่น่าสนใจแหละแล้วพอเราดมแล้วร,รู้สึกว้ายว้ยในแง่นั้นก็เราก็เคยแบบเมาส์กันไปในแบบสตอรี่ไอจีแล้วเนาะตอนที่เราไปเดินเซฟโฟล่านะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าไปดมแล้วอยากได้นะคะคือพี่นุ่นไปดมแล้วพี่นุ่นก็ชวนฉันไปดมแล้วพอฉันไปดมแล้วก็อีกแบบ3ามสี่วันไปซื้อเลยให้มันจบๆบให้มันแบบอยากได้แล้วต้องซื้อให้จบ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เอามาทําคลิปให้คุณผู้ Corps ชมรู้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ m o s ก i โน่ทอยทูบับเบิลกัมนะคะอ่ะชื่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกด์โน้ตมาอยู่แล้วเนะว่ามันเป็นแบบบับเบิลกัมมีความเป็นแบบกลิ่นเหมือนหมากฝรั่งซึ่งเอาจริงว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรน้ำหอมในท้องตลาดอะ่ะที่มันกลิ่นคล้ายใช้ใช้ใชใชแบบเครื่องหมายฟันหนูคล้ายหมากฝรั่งอะ่ะมันมีเยอะอยู่เหมือนกันนะหรือว่าคล้ายพวกขนมลูกอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันแต่มันยังไม่ เท่าที่เรารู้สึกนะมันยังไม่มีใครที่บอกว่าฉันคือบับเบิลกรัมอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือนางบอกมาเลยว่าฉันคือบับเบิลกรัมซึ่งจริงหรอจริงเอเปอะไรอย่างงี้นนะคะอ่ะมาดูโน้ตกันนะคะตัวหมีชมพูนี่จะมีโน้ตอะไรบ้างนะคะคือเป็นแบบเด็กๆออกใหม่งไงหมีมันยังแบบชมพูอยู่เพราะว่าถ้าแบบใช้ไปะสักพักหนึ่งอแบบดำอ <c oughs> ุยงงมากนะคะอ่ะท็อปโน้ตนะคะมีตัวแคนดี้ฟรุตนะคะหรือว่าเป็นเอ่อ ลูกลกอมกลิ่นผลไม้นะคะแล้วก็มี Bitter Orange นะคะเป็นส้มที่มีอมขมขมนิดๆนะคะแล้วก็มีเล m o n อ่ามันก็จะดูเป็นโทนเปรี้ยวๆในตอนแรกเนาะแล้วก็ Middle n o t e มี Bubblegum นะคะหรือมักฝรั่งนะคะแล้วก็มี Bulgarian Rose นะคะมี Blueberry มี Cinnamon มี Peach เยอะไปไหมเนี่ยมี Ginger แล้วก็มี Peach b l o s s o m หุยมีด d l e n โนดเยอะมากเลย แล้วก็เบสโน้ตนะคะมีแอมบล็อกซานหรือเป็นมัสสังเคราะห์เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็มีมัสด้วยแล้วก็มีซีด้าด้วยจะเห็นว่าเขาตัดอะไรที่เป็นแอมเบอร์ออกไปอยู่เหมือนกันนะโทนที่มันมีความเผ็ดเหรือเป็นโทนแบบซาซาดูดมแล้วรวมรวมดูดูเหมือนเหมือนเป็นซินเทติกอะไรเงี้ยโดนตัดออกไปแต่ว่าก็ใส่แอมบล็อกซานเข้ามาที่มันมีความเป็นมัสแล้วก็มีความแบบนิดๆอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคตัวนี้อาจจะไม่เผ็ด แต่มาในทางแบบฟรุตตี้แล้วก็มีทางแบบเหมือนขนมที่เป็นบับเบิลกรัมมากอันนี้เป็นขนาด50 ml นะคะเดี๋ยวเทียบขนาดให้ดูกันอีกทีหนึ่ง3ขวดเลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราฉีดก่อนนะคะว่ายัางไงอันนี้คือฉีดไปแล้วแล้วแบบว้าวซ่าว่ะแม่เก่งแบบไอ้ยนะคะฉีดค่ะบับเบิ้ลเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะคุณผู้ชมมันคือบาบกรรมจริงๆอ่ะเอาง่ายๆนะกลิ่นที่ได้ได้กลิ่นในตอนแรกเลยนะทําให้เรานึกถึงคุณผู้ชมเคยไปแบบตามพวกห้างแม้ที่มันมีความแบบเมนตู้นึกภาพนะเป็นตู้กลมๆใช่ปะเป็นตู้กลมๆแล้วมีฐานแล้วก็เป็นเกลียวอ่ะนึกออกปะแล้วเวลาเราใส่เหรียญสิบใช่ปะเราก็ไขกระ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 ปึ๊งแล้วก็ไอตัวนั้นก็หมุนคริวววววววลงมาแล้วก็หยิบมาเป็นลูกนึงอ่างเงี้ยซึ่ง บา,บางตู้ก็เป็นลูกเด้งนึกออกไหมาบ,าบางตู้ก็เป็นลูกเด้งเด้งใหญ่เลยแต่บางตู้ก็เป็นหมากฝรั่งซึ่งอีตู้ที่เป็นหมากฝรั่งนั่นแหละค่ะกินแบบนี้เลยร้อยเปอร์เซนเอาอย่างนี้เลยเหมือนมากเอออีหมากฝรั่งที่มันแวววาววาวแววลงมาแล้วก็คริบแล้วก็แบบอีใหญ่ๆแล้วครับปากอ่ะแ,แบบเคี้ยวที่แบบอู้เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเวลากินนั่นแหละนะคะมันเป็นกลิ่นฟุตตี้แบบนั้นเลยแล้วก็มีความเป็นแบบ หวานหวานมีความเป็นน้ําตาลน้ําตาลค่ะซึ่งมันทําได้ดีวะ่ะมันน่าสนใจนะคะแล้วมันก็ทําให้เรานึกถึงอดีตการตัวนี้ก็ทําให้เรานึกถึงหมากฝรั่งแบบตู้กดสิบบาทอีนี่ก็ทําให้นึกถึงอะไรยังโลบสมัยเด็กๆส่วนอันนี้ก็คือแะไรผัวเด็กนะคะโรงเรียนแบบเก่งๆน้ําเงินแล้วก็ <laughs> แรงมากแล้วก็มีความเป็นแบบอ่ะแพคเกจจิ้งน่ารักนะคะเป็นแบบหัวหมีเป็นสีต่างๆไปนะคะอ่ะก็แบบ เกินไปไหมนะคะอะแต่ถ้าเกิดว่าถอดกันจริงๆนะคะก็คือแบบเอ๊ะเราแบบนอกจากกลิ่นบับเบิลกรัมที่เราได้กลิ่นเนี่ยมันมีกลิ่นอะไรอื่นอีกนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นกลิ่นในโทนฟุตตี้ในโทนแบบซีตรัสในตอนแรกนะคะเปรียปร้ยวๆในตอนแรกเลยแล้วพอสักพักหนึ่งพอมันจางไปนะคะมันจะมีความซับซ้อนงุนงงวุ่นวายค่ะเหมือนอารมณ์แบบถ้าจิตเราไปโฟกัสที่พีชจะได้กลิ่นพีชถ้าจิตเราไปโฟกัสที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,ะแบบูเบอรี่ก็จะได้กลิ่นบูเบอรี่จิตเราไปโฟกัสที่แบบมะนาวก็จะได้กลิ่นมะนาวคือมันเป็นเหมือนกลิ่นผลไม้รวมอ่ะเหมือนกลิ่นพันช์นะคะอืมซึ่งแบบมันแล้วแต่คนที่จะแบบรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นอะไรอ่ะพออะไรรู้ว่า เพราะว่าตัวมิดเดิลโนตะใสมาเยอะมากนะคะแล้วแทงสวนหลายทางนะคะมีทั้งกลิ่นแบบออกกุหลาบออกฟุต,ตี้ออกเป็นพีชออกเป็นอะไรคือเยอะมากแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆพีชบอสซัม um ก็จะมีความเป็นเหมือนแบบบวย,บวยนนนๆ,ๆ,ๆนิดๆแบบดูเปรี้ยวๆนิดๆอืมมันแบบในแง่นั้นนะคะก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าอยู่บนแต่ละคนก็จะต่างๆไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราอ่ะเราได้กลิ่นเป็นเหมือนแบบพวกพีชนะคะเวลาอยู่บนตัวเราซึ่ง ตัวนี้เราต้องพูดตรงๆเลยว่าตัวท็อปโน้ตของมันนะ่ะที่รู้สึกเหมือนเป็นหมักฝรังร่งหมักฝรั่งอะคะ่ะแบบ mm. แบบหมักฝรั่งเลยอะ่ะมันอยู่ไม่นานนะคะมันอยู่ได้ประมาณ1 0บถึงสินาทีเท่านั้นเองแล้วก็มันจะท็อปโน้ตที่เป็นหมักฝรั่งแบบจา๋จาๆแล้วมันจะหายไปเร็วมากความเปรี้ยวๆคํามไหนเนี้ย,ม,ยมันจะหายนะคะแล้วก็มันก็จะเหลือๆไว้ที่ความแบบมัสที่ดูสะอาดๆบวกกับฟรุตตี้ค่ะแล้วก็โดยรวมคือเด็กน่ารักนะคะอืม แล้วก็ตัวนี้มีเซน์ของความมอยเจอร์นิดนึงคือมันไม่ดูรายดูแห้งเท่ากับหมีดำหมีขาวคือหมีดำหมีขาวเนี่ยจะดูแห้งแต่ตัวนี้จะดูดูช่ำดูแบบช่ำอะหมีมันชมพูมันเลยฉ่ำไงได้ออกไหมันเกี่ยวอ,อ,อ่ะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเทียบสเกลกันให้ดูนะคะว่าตัว 30ml 50ml แล้วก็ 100ml เนี่ยมันแบบมันต่างก,กันประมาณไหนอ่ะนี่เห็นไหม 30ก็คือหมีขาวนะคะ50คืออันตรงกลางเนาะแล้วก็100 ML นะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตัวหมีชมพูมี30มสไหมคือเราไม่เห็นแต่เราเห็นที่มันแบบมี 50, มี100อมีรอยอางเงี้ยก็ลองดูแล้วกันเนาะว่ามันแบบเราชอบสเกลแบบไหนอะไรเงี้ยเราว่า50กําลังน่ารักไหมคุณผู้ชมหรือว่าร0อยไปเลยร้อยมันดูหมีคอยาวเนาะอะไรเงี้ยเอาไม่รู้ดิค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาก็ได้นะว่าเออแบบชอบสเกลไหนมากกว่ากันอนะเพราะว่า บางทีอ่ะมันแบบมันขึ้นอยู่กับสเกลด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีร้อยมันสวยกว่าหรือแบบ50มันกําลังดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แบบเมา์กันได้นะคะก็เป็นไอเดียละกันสาหรับใครที่อยากจะซื้อไปแบบแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักแล้วแบบอยากได้แบบตัวที่แบบขนาดมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆงอ่ะตัวเนี้ยเราก็อยากได้ขนาดร้อยนะแต่ด้วยความที่เรายังไม่มี50นะคะเราก็เลยซื้อ50มาแล้วมันประหยัดกว่าอะไ,ไงซื้อมารีวิวประหยัดประหยัดก็ได้ปะอย่างเงีนะ้ยน,นั้นเงินก็ไม่ได้นะคะ เสียเงินอีกเลยแกนั้นอ่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าให้สรุปโดยรวมนะคะเรารู้สึกว่าน้ำหอมตัวเนี้ยรวมทั้งหมดทั้ง3าตัวเลยนะมันเป็น edt ค่ะมันเป็นตัวเล็กนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ติดทนนานมากขนาดนั้นมันก็ต้องเติมระหว่างวันถ้าเกิดอยู่แบบอยากจะคาดหวังผลที่มันนานๆแล้วก็เรารู้สึกว่าการทํางานมันไม่ได้วูบว่าวูบไหวเรียกร้องความสนใจขนาดนั้นมันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นอร r a ประมาณแบบ ประมาณประมาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งในรถอะสมมติเรานั่งในรถแล้วแบบแฟนเราฉีดหรือว่าคนข้างๆเราฉีดอะได้กลิ่นแต่ว่าไม่ได้กลิ่นแรงมากได้กลิ่นแบบพอควันดมอะเนอะป่าพอกลิ่นอะไรอะกลิ่นผัวเด็กปะในแง่นั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เรียกร้องความสนใจไม่ได้ตะโกนมากแล้วว่ามันเหมาะกับเดย์ทม์เหมือนกันคือเป็นเหมาะกับวันแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเออ การาดิเนอร์ะไรอย่างี้ก็คงไม่ไหวมันมันขี้เล่นไปแล้วมันก็ไม่ได้ทํางานแบบเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ติดทนมากค่ะประมาณ4ี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องเติมหน่อยตามสไตล์ของตัวเล็ดนะคะแต่ว่ากลิ่นมันมีความอ่อนยาวเรารู้สึกมันโมเดิร์นดีแล้วก็แบบดูแบบแพคเกจจิ้งมันก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวแบบทั้งหมีแบบหมี่ดาเองก็โอเคนะคะก็หอมหมีขาวก็หอมแล้วก็อีตัวล่าสุดที่เป็นหมีชมพูนี่ก็ ไม่เบาคุณผู้ชมก็ลองไปดมดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นมันวางขายหลายที่แล้วทั้งในเซฟอร่าก็มียี่ห้อบอยวิลเทียมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็ลองไปดมดมกันดูนะคะแล้วก็อ่ะดูกันว่าอยากได้ขนาดไหนก็ว่ากันไปนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละ first impression มันดีมากมันแบบกลิ่นแบบบับเบิลกรัมแบบมากๆแต่แค่10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองอะ่ะมันจะหายไปเหลือแต่ความเป็นฟรุตตี้ที่เหมือนเป็นผลไม้รวมนะคะอันนี้ก็คือถ้าชอบปุ๊บ ก็ลองฉีดดูกับตัวแล้วก็เดินไปเดินมาก่อนก็ได้ทุกตัวเลยละกันทุกตัวที่เป็นน้าหอมในโลกนี้ละกันเวลาซื้อเนาะถ้าชอบก็คือฉีดกับตัวแล้วก็สักพักนึงแล้วค่อยแบบค่อยกลับมาดมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้กลิ่นอีกแบบอีกกลิ่นที่มันทํางานตรงกลางแล้วก็ตรงปลายด้วยจะได้ค,คุ้มคุ้มไงเพราะว่าเราก็พุ่งตรงว่าอีกกลิ่นที่แบบเป็นแบบหมักฝรั่งอย่างเงี้ยนั้นมันอยู่แค่ประมันแค่ต้นๆเท่านั้นเองนะคะแต่กลิ่นที่เหลือๆก็ไม่แย่นะมันก็แบบ คล้ายๆกับกลิ่นต้นแต่มันแค่ไม่แรงเท่าเท่านั้นเองนะจ๊ะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะกับน้ําหอมสามหมีนะคะหมีดํหมี่ขาวแล้วก็หมี่ชมพูใหม่ล่าสุดของมอสกีโน o ค่ะอ่ะคุณผู้ชมมีแบบว่าน้ําหอมอะไรออกใหม่ในช่วงนี้ไหมคือมันก็มีเนาะแต่แบบก,ก็ยังไม่เห็นตัวไหนที่แบบรู้สึกวาวซ่าเนาะตัวนี้ก็ดูรู้สึกวาวซ่าเออแล้วก็แบบมีการยิงแอดมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่เหมือนต้องเสียเงินเลยว่ะ ก็เลยเสียมานะคะก็จะได้รู้กันว่ามันแบบมันยังไงว่าอะไรอย่างนั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะถ้าอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์กันไว้นะคะแล้วก็เมาส์กันได้เสมอนะคะน้อยหนึ่งก็จะไปอ่านเล่นนู่นนี่นั่น,นหรือว่าใครรู้สึกว่าไม่จริงอะพี่เอาแต่และเอา้าหมีแบบหมีล้มไปแล้วว่าค่ะหมีแบบหมีคว่ำนะคะจุกเลยนะคะคือแบบว่าพี่ขนุดฉีดอันนี้หนุ่มึนหัวหรือว่าแบบหนมไม่รู้สึกเหมือนเป็นหัวเด็กเลยหรือว่าอันนี้แบบ เหมือนยังลบไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เล่าให้ฟังได้หรือว่าอันเนี้ยเหมือนแบบมาฝรั่งตู้กด10บ,บาทไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เล่าให้ฟังได้นะคะอ่ะโอเคค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กด subscribe ช่องนั้นหนึ่งหมอัอปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเฮ้ยขอบคุณนะหน้าลังมากเลยหมี่ขาวเนี่ยเราอะแล้วแบบ,บชมพูด้วยอะ่ะผู้ชายชอบแซว บ้าแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ขออนุญาตไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยเนเมนูไมเเ็นเมนูไมเเ็นเมนูมังไม่นูตัวไม่ใหญ่มันตัวไม่ใหญ่พ่นดำดำเฮ้ยเพลงนี้โบราณมากเลยเนาะเพลงอะไรนะเห็นเมนูไมเเ็นเมนูไมเเ็นเมนูมังไม่เดี๋ยสามตัวเห็นเปล่ะเออตาบอดมั้งอะไรอ่ะ รล้ไอ้ติมอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาจ้ะ